This the Standard Podcast. This is เมื่อโลกการทำงานเปลี่ยนไปเด็กจบใหม่หลายคนเลยมืดแปดด้านจะหางานอย่างไรในขณะที่ทุกบริษัทก็รัดเข็มขัดและรับคนเข้าทำงานยากเหลือเกินสวัสดีครับผมทอปที่ประชอสวัสดีครับผมบองเต่าและนี่คือ I Hate My Job First Jobber Into the Unknown Podcast จะเป็นคู่มือให้คุณเริ่มต้นงานแรกด้วยความมั่นใจและหาวิธีจัดการกับความไม่รู้ไปด้วยกัน hate my job สวัสดีครับนี่คือไอ a t e my job, First j o b b อ r นะครับอีนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องความเป็นตัวของตัวเอง <c oughs> ซึ่งดูยิ่งใหญ่มากแต่ว่าในบางสถานการณ์ในชีวิตการทำงานแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเป็นตัวเองได้สักทีเดียวและบางทีก็อาจจะต้องฝืน เพราะว่ามันมีแรงกดดันอย่างอื่นหรือว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราไม่ทําแบบนั้นแล้วเนี่ยเราจะถูกมองไม่ดีหรือเปล่า mm hmm. เขาจะไม่รับเราเข้ากลุ่มไหมแล้วความสัมพันธ์กับเพื่อนที่ไม่ดีหรือเปล่า <laughs> เพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ตั้งหลายชั่วโมงที่ต้องอยู่กับที่นี่ ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าสังคมเนาะเวลาเราเรียนในมหาลัยเนี่ยมันก็เป็นสังคมแบบหนึง่งพอเราเรียนจบมาอยู่ในที่ทํางานเนี่ยมันก็เป็นสังคมของการทํางานซึ่งนิยามของเขาว่าสังคมอะ่ะมันคือการอยู่ร่วมกันการที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่สังคมถูกไหมดังนั้นเราเลยมองว่าเออมันกลายเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะสําหรับคนที่โดยเฉพาะเฟิร์สจ็อบเบอร์ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเอ,อ๊ะ ในชีวิตการทำงานเนี่ยเขาต้องทําตัวยังไงเขาต้องปรับตัวแบบไหนบ้างดังนั้นเราเชื่อว่าคําถามหลายๆอย่างที่น้องๆ first jobber มักจะมีอยู่ในหัวคือในวันแรกๆที่เราเข้าไปทํางานใหม่เนี่ยเป็นน้องใหม่ในองคอ์กรเลยบางคนจะรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเราเจอหลายเคสมากเช่นบางคนไม่กล้าใช้ของแบรนด์เนมเพราะว่ากลัวโดนแซวบางคนรวยแต่ไม่กล้ารวยใช่ไม่กล้ารวย <laughs> ไม่กล้าแสดงรวยแต่แบบไม่แสดงออกบางคนบอกว่า เอ้ยที่ออฟฟิศเนี่ยเขาชอบไปเดินตลาดนัดหน้าออฟฟิศกันแต่ว่าไม่อยากไปเดินเพราะมันร้อนอะ่ะเราจะทํำยังไงหรือแม้แต่ผู้ชายก็น่าจะเคยมีประเด็นนี้อย่างเช่นถ้าเกิดที่ออฟฟิศทุกคนสุบูรีกินเหล้าอยู่ในสังคมที่เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติแต่เราไม่อยากหรือเราไม่เคยเลยอ,อย่างนี้เนี่ยเราควรจะทํำยังไงดีกับประเด็นนี้อืมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกน้องๆว่าปัญหานี้ไม่ใช่แค่สําหรับเบอรบ์ด้วยซ้ำเนาะอืมพอเราโตขึ้น เราไปเจอสังคมใหม่ๆอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เราเปลี่ยนสังคมเราจะเจอ,อโจทย์ก็เสมอเหมือมนกันแม้สังคมเดิมแต่เปลี่ยนคนใช่เป็นบริบทเราก็จะเจอปัญหาของเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองอแค่ไหนที่เราจะยอมรับได้และแค่ไหนที่เราไม่ไหวแล้วพอแล้วเรายังคงต้องยืนหยัดความเป็นตัวเองของเราอยู่ถ้านึกถึงตอนเวลาไปทํางานที่ใหม่พี่ตามันจะมีการพาน้องๆไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีอ่ะเขาก็อาจจะพาไปกินในสิ่งที่เราไม่ไม่อยากกิน เออแต่ว่าเราก็ต้องแบบไปก็ได้นู่นนี่นั่นอเออซึ่งอย่างของท็อปอย่างเงี้ยท็อปจาได้เลยนะว่าไปทํางานตอนแรกเนี่ยวันแรกเลยแล้วเขาก็ชวนทราไปกินอืซึ่งเป็นอาหารที่แบบเราเป็นมนุย์เทลตี้อันนึงออกมาอ่าโอเคนี่น่าจะเป็นชาบูมาเออ้เขาแบบพาพาเราไปกินแบบเขามันไก่อะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคถามว่าถ้าเวลานั้นอะ่ะเราแบบเฮ้ยไม่ฉันจะยืนหยัดในความเป็นตัวของตัวเองฉันจะกินอาหารเทลตี้มันก็ไม่ใช่เวลา ใช่เออเราจะเดบิวตัวเองด้วยวิธีแบบนี้ก็ดูจะยังไงอยู่แล้วนันสุดท้ายสุดท้ายก็ไปอแล้วนันเวลานั้นสิ่งที่ใช้ก็คือว่าค่อยๆทําให้เขารู้ใช้ชีวิตเราปกตินี่แหละแล้วหลังจากที่มันมีคอนเวอร์เซชันต่างๆนานาเดี๋ยวเขาจะรู้เองเขาจะรู้เองว่าอ๋อทอฟฟี่เป็นคนเฮลตี้ทอฟฟี่ไม่กินแบบนี้แล้ว เดี๋ยวมันจะค่อยๆมีการปรับเปลี่ยน<ช>หรือว่าค่อยๆแลกแลกเปลี่ยนข้อมูลใช่เราจะเริ่มมีโครงการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันบางที่เราอาจจะไปกินในสิ่งที่เราไม่ได้อยากกินแต่ว่าเพอร์เพร์สองมันคือเราไม่ได้ไปเพื่ออาหารไงเราไปเพื่อ,อสังคมงเพราะเรามีความสุขที่ได้อยู่กับคนอื่นๆนะเราเราเห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะว่าการที่เราได้ยอมทําอะไรบางอย่างในช่วงแรกที่เราอาจจะไม่ได้ชอบมากเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเวทีในการบอกเขาแหละว่าเฮ้ย อันเนี้ยฉันชอบนะอันเนี้ยฉันไม่ชอบมันคือการพูดคุยซึ่งเอายกสถานการณ์ง่ายๆคือเรื่องกินข้าวเที่ยงมื่งกีก็ได้เราเชื่อว่าการกินข้าวเที่ยงอะ่ะมันคือการคุยในสิ่งที่บางทีเวลาเรา,เรานั่งอยู่ในโต๊ะทํางานเราไม่ได้คุยนะเราไม่รู้ไลฟ์สไตล์ของกันและกัน เราไม่รู้ว่าเฮ้ยคนคนนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรแบบเก็บข้อมูลเนาะใช่ไหมแต่พอไปอยู่ที่โต๊ะเดียวกันเรารู้ละอ๋อเฮ้ยคนคนนี้กินเร็วเว้ยเพราะว่ามันชอบไปซื้อกาแฟต่อคนคนนี้ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้เนี่ยของบางอย่างนะไม่จำเป็นต้องบอกเลยอะ่ะพอประมาณเดือนหนึ่งเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อไลฟ์สไตล์เขาเป็นอย่างนี้ซึ่งต้องพูดกันตรงๆว่าในประสบการณ์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราแทบไม่เจอใครที่ ต้องมาฟอสเราตลอดว่าเธอต้องทําอย่างนั้นเธอต้องทําอย่างนี้พอคนเขารู้ถึงความแตกตาก่างอ่ะเขาก็จะเคารพเราว่าอ๋อโอเคถ้าเกิดเธอชอบอย่างนั้นนะเขาก็จะปล่อยเรากลายเป็นว่าถ้าเกิดเราอ่ะแสดงตัวออกมาตั้งแต่แรกหรือแบบการตั้งป้อมตั้งจุดยืนแต่แรกว่าไอ้นี่คือสิ่งที่ฉันไม่ไอ้นี่คือสิ่งที่ฉันจะทําเนี่ยมันทําให้การอยู่ร่วมในสังคมเนี่ยไว้มันประหลาดไปกว่าเดิมหรือการปรับตัวเข้าหาก,กันมันยากมากกว่าการยี่ค่อยๆจูนเข้าหากันโดยธรรมชาติอีก ซึ่งเราสามารถปฏิเสธได้นะอืแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องปฏิเสธตลอดเวลาเนะอะมาคือไม่ใช่ว่าเราเห็นหน้าน้องคนนี้แล้วก็เราก็เห็นเครื่องหมายกรกบาดแต่อ,อยู่บนนี้น้องอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถามอะไรน้องก็ไม่อยู่ตลอดเวลาบางทีเนี่ยเราอาจจะเตะแยสบางอย่างที่เราไม่ได้ต้องการจริงๆก็ได้นะอืมอย่างเช่นถ้าง่ายๆสุดก็คือ งวันไปกินอะไรดีเนี่ยคือมันเป็นปัญหาระดับชาติของันทำงานอยู่แล้วบางทีมันอาจจะมีสิ่งที่เราชอบทั้งเลยและบางทีอาจจะมีสิ่งที่เราไม่ชอบก็มีไปจนถึงว่าเอ๊ะตรงไหนมันเป็นคอมมอนกราวของเราทุกคนได้เพราะเรามีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันเรียนรู้การยืดหยุ่นมันเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับความที่เราไม่ชอบบางอย่างและที่สําคัญมันก็มีเรื่องที่คนอื่นไม่ชอบจากเราเหมือนกันการทํางานมันอีกอันนึงมันคือไปโรงเรียนอะ ในโรงเรียนของความหลากหลายที่นอกจากเราจะได้เรียนรู้ความหลากหลายจากคนจากการใช้ชีวิตจากความคิดของคนเหล่านี้แล้วอ่ะอีกโอกาสหนึ่งคือเราได้ได้ไปเห็นโลกภายนอกอ่ะถ้าคิดในแง่ของมาเก็ตติ้งมันคือการได้ไปสำรวจตลาดอ่าใช่การได้ไปดูว่าเอ๊ะโลกนี้เขามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างวะคนนั้นคนนี้เขาทาอะไรกันธุรกิจไหนมันกําลังเติบโตร้านแบบไหนอยู่รอดวะเขาทํามีวิธีการขายยังไงเขาถึงเติบโตขึ้นมาได้ร้านนี้ทำไมเขาใช้กลยุทธ์นี้ คือพอเราคิดแบบนี้ว่าแบบเราจะสนุกกับการสำรวจโลกตรงนั้นนะ่ะเป้าหมายเราจะชิฟแล้วอะจากที่ว่าแบบไม่อยากไปกินร้านนี้เลยเพราะว่าร้านนี้แบบไม่ใช่ร้านที่เราชอบอะเราจะเริ่มมีเป้าหมายอื่นอ,อนะครับออกได้เหมือนกันจากเดิมเราโฟกัสว่าเราไม่อยากกินร้านนี้เลยเราไม่อยากเดินไปในตลาดเลยเพราะมันไม่มีแอร์ร้อนมากมรักแร้เปียกหรืออะไรก็ได้ๆก็ตามอ๋อแต่จริงๆแล้วเป้าหมายของเรามันคือเราได้ไปอยู่ในโมเมนต์ที่ทุกคนมีความสุขร่วมกันอือย่างเงี้ยน,น่าสน ถ้าเราชิฟเป้าหมายของเราที่มันไปไกลกว่าจากสิ่งที่เรารู้สึกเกลียดแล้วเรามองหาดีๆว่าแบบเอ๊ะ hey, จริงๆแล้วไอ้โมเมนต์ตรงนั้นเนะ่ยเราได้ประโยชน์อะไรไบ้างอืถ้าเราเจอตรงนั้นเนะ่ยบางทีเราจะมองข้ามความเกลียดนั้นหรือการที่เราวแบบ่ากลายเป็นจุดเล็กๆไปเลยมันจะแบบมันจะเล็กไปเลยแล้วเราจะเอาก็กินได้ถู่เปล่าก็มาไม่เป็นไรอือแต่สุดท้ายเราได้อยู่ได้ร่วมกันอย่างมีความสุขนี่นะเรามองอีกจุดหนึ่งคือคือเราอยากย้อนกลับมาคําว่ามันคือคาว่าสังคมการทํางาน เราวรองสึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันทําให้สังคมมันมันอยู่ด้วยกันได้อะมันคือการสื่อสารอเราสึกว่าบางทีคนที่ตั้งป้อมหรือคนที่ทุกอย่างมีจุดยืนชัดเจนว่าอันนี้คือไม่อ่ะแล้วจนสุดท้ายมันไม่มีการสื่อสารอ่ะอันนั้นอ่ะมันยากกว่าการที่เราบอกเขาตรงๆจะอีกเพราะเราเออเพราะเราสึกว่าหลายๆอย่างอ่ะการที่เราบอกเขาด้วยเหตุผลโดยที่มันคือการพูดกันดีๆอ่ะ ว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไม่ชอบสิ่งนี้ทำไมเราถึงไม่ชอบสิ่งนั้นหรือทำไมเราถึงแบบไม่อยากกินร้านนี้เรารู้สึกว่าการที่เราคุยกันด้วยเหตุผลนะ่ะเราก็แฝงกันมากมากว่าคือหมายความว่าไม่ต้องประดิษฐ์อะไรกันเยอะบางทีเขาก็เข้าใจเราแล้วเขาก็ให้เกียรติเรามากเลยนะอย่างเช่นเราเคยเห็นเคสน้องในทีมหรือว่าน้องในบริษัทหลายๆคนที่เขาก็พูดกันตรงๆว่าเออถ้าเกิดวีคเนี้ยขอไม่ไปกินข้าวแพงนะเพราะว่าไม่มีตังค์แล้ว รเรารู้สึกว่าการที่บางคนรู้สึกว่าฉันต้องคิดข้ออ้างต่างๆว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่สุดท้ายแล้วเหตุผลทั้งหมดวกกลับมาที่เขาว่าไม่มีตังค์รู้สึกการคุยกันตรงๆว่าเออช่วงเนี้ยช็อตอยู่นะทําอะไรอย่างนี้อยู่นะหรือแบบมีความจําเป็นเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวช่วงนี้ขอผ่านนะเรารู้สึกว่าเออทุกคนเข้าใจนะแล้วพอเข้าใจเสร็จเนี่ย บางทีคนยังหาออปชันที่แบบเหมาะสมให้ด้วยซ้ำว่าอ่ะโอเคถ้าช่วงนี้ไม่แพ้งั้นเราไปกินอย่างอย่างนี้แทนไหมกลายเป็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยการที่เราคุยกันตรงๆอะ่ะมันทําให้คนหลายๆคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเขาปรับตัวตามเราเพราะว่าอยากให้เราอะ่ะอยู่ร่วมในสังคมหรืออยู่ร่วมในแบบสิ่งแวดล้อมเดียวกันได้หรือจริงๆแล้วมันคือศิลปะของการอยู่ร่วมกับความไม่ชอบอะอื เพราะไม่ใช่แค่เราไม่ชอบนะบางทีก็มีหลายมีเรื่องที่เราชอบทั้งเลยแต่ว่าคนอื่นไม่ชอบเราอันใช่มันเป็นเรื่องของการเข้ากับคนหลากหลายได้นะเรื่องมันคือวิชาชีวิตหรือมันเป็นศิลปะที่แบบโคตรดีมันมีความเป็นสะสมชั่วโมงบินอยู่เหมือนกันนะเื่อนพวกนี้ลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นคนที่ใช้แบรนด์เนมนะอแต่เราสามารถไปเดินตลาดนัดและอยู่ท่ามกลางเพื่อนที่เขาไม่ได้ใช้แบรนด์เนมก็ได้นืครเบออกหรือเราเป็นคนที่แบบ เฮลตี้นะแต่เราก็ไปอยู่ท่ามกลางบุ้งขามันไก่ได้บุง้งขามันไก่หมูกระทะได้แล้วเรามไม่ทําให้คนรู้สึกว่าเอ้นี่คือทําไมชีวิตมันต้องยากขนาดนี้อเออในขณะเดียวกันนะ่ะถ้าเราเรียนรู้ว่าตัวเราก็มีบางอย่างที่คนอื่นก็ไม่ได้ชอบนะออืถ้าเราลองกลับมาถอยดูว่าเอจริงๆแล้วอ่ะไอสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยถ้ามันเป็นพฤติกรรมอย่างเดียวนะที่ไม่ได้โดยรู้มาก่อนว่าคนนี้คือเรา แล้วเรามองเข้าไปหาคนคนนี้มนุษย์อะไรเอ่ยทำพฤติกรรมแบบนี้เราชอบไหมเรารับได้หรือเปล่าบางทีสิ่งนี้มันจะช่วยให้เราเต็ปแบ็ k ออกมาแล้วเรียนรู้ว่าคนอื่นก็กำลังทนในสิ่งที่เราไม่ดีเหมือนกันเวลาเรามองจากตัวเองออกไปเรามองไม่เห็นเนอะมันเลยต้องอเปลี่ยนว่าเฮ้ยเราต้องมองจากข้างนอกกลับมาหาเราเหมือนกันใช่ในขณะเดียวกันมันต้องมีเส้นอยู่อะอ่าคือแบบโอเคแหละเรายืดหยุ่นนู่นนี่นั่นได้แต่ว่า เราต้องมีจุดยืนอยู่ว่าแค่ไหนถึงโนจะพอ,อแล้วถ้าเกินกว่านี้ยังไงก็ยังต้องโนอยู่ใช่เช่นสมมติมถ้าเป็นของท็อปเนี่ยเส้นของท็อปมันคือว่าสิ่งนั้นมันจะไม่ดีกับชีวิตของท็อปอ,อย่างรุนแรงเช่นเช่นชวนกันไปโกงชวนกันไปทุจริตเลยนะอ่อคอันนี้ขัดกับสิ่งที่เรายึดมั่นคุณค่าในชีวิตของเราอยู่สมมติหนึ่งสองคืออะไรที่มันแบบ ควไปสูบบุหรี่อย่างเงี้ยแน่นอนปกติก็ไม่สูบอยู่แล้วแต่ถามว่าแบบแล้วถ้าคนอื่นสูบแล้วเราเราจะต้องไปแบบทำไมพี่ถึงไม่รักตัวเองแบบนี้เนี่ยนึกออก่าเราก็แบบยืนป้ายสอสอเออมันก็ไม่ใช่ไงคือแบบทุกคนมีช้อยของเขาทุกคนมีทางเลือกของเขาแล้วเราต้องเชื่อว่าเขาเลือกแล้วเขามีสิทธิ์ในชีวิตของเขาอ่ะเขาไม่ชอบเหมือนกับเราแล้วเราไม่ชอบเหมือนเขาไม่เป็นไรเลยอืแต่ว่าถ้าเกิดเขามาชวนเราสูบบุหรี่เอออันนี้เราไม่โอเคครับ เราเวาเราไปอ่างไงคือบางสังคมที่เป็นสังคมออฟฟิศเนี่ยมร้ผู้ชายเป็นใหญ่เนี่อกว่าแล้วไปชวนกันไปอ่างเพราะเป็นเคานเจอร์ขององค์กรที่แบบเคาเจอร์ของการมีเพื่อนอันนี้แบบเอ้ยมันคือการแบบสมานฉันของความเป็นชายแบบชวนกันไปอ่างออันนี้แล้วแต่คนนะคือมันมีหลายทริกเหมือนกันอันนี้เอาเอาเรื่องลงอ่างโดยเฉพาะอะไรกันนะเช่นถ้าเราไม่โอเคเลยเราโนก็ได้หรือสองคือก็ไป แต่ไม่ต้องมีอะไรได้ไหมอย่างน้อยก็ไปอยู่ในวงนั้นแล้วเพื่อที่แบบทุกคนเราเอนจอยแล้วนะอเราเห็นทุกคนมีความสุขแล้วนะแต่บางเส้นที่แบบเป็นเส้นเรื่องที่แบบเออเราไม่ได้อยากจะลงอ่างไม่ได้กลับบ้านตัวหอมขนาดนั้นนะเราก็จะไม่ทำเราทำเออแต่ว่าเราเรียนรู้ยังไงว่าแบบแค่เนี้ยนี่คือาวเดอรี่ของเราแล้วแล้วคนรอบตัวเราเขาก็จะค่อยๆเห็นเองว่าแบบอ๋อโอเค ไม่ต้องชวนทอฟฟี่ไปอ่างนะเพราะทอฟฟี่ไม่ไปแต่ถ้าชวนทอฟฟี่ไปเรื่องอื่นทอฟฟี่ไปว่ะ,วะ<ป>อ่าเช่นเดียวกันเราก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อโอเคพี่คนนี้ไปอ่างแต่เราจะไม่ไปนะอืแล้วเราก็จะไปจัดเขาเพราะว่านั่นคือสิทธิ์ของเขาเออเราชอบคําเนี้ยเรามีความคาว่าจัดคือบางทีเราเอาความชอบไม่ชอบมาตัดสินกันด้วยอ่าใช่ใช่ไหมเพราะว่าคนคนเราแต่ละคนมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันมีความชอบไม่เหมือนกันคือเรามองว่าถ้าเราเคารพ ความแตกต่างตรงนี้ได้แต่เราไม่จัดคือเราไม่ตัดสินกันเน่ะมันจะไม่กันใช้ชีวิตร่วมกันมันง่ายมากเลยคือโอเคฉันรู้แหละว่าเธอชอบสิ่งนั้นฉันชอบสิ่งนี้แต่เราเคารพความแตกต่างนั้นนะเราไม่จัดกันแล้วว่าเนี่ยแหละนี่คือจุดที่ทําให้ความแตกต่างมันสามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วไม่ว่าจะแตกต่างกันมากแค่ไหนอ่ะสุดท้ายนะมันจะหาทางอยู่ด้วยกันได้แหละไม่มีปัญหาหรอกถ้าจะสรุปสําหรับคําตอบเรื่องนี้เนี่ยอันแรกก็คือว่า แต่ที่ไหนก็ตามในโลกนี้ถ้ามีคนมากกว่าหนึ่งคุณไม่มีทางเป็นตัวของตัวเองได้อ,ดอยู่แล้วแม้กระทั่งเอาจริงๆนะบางทีอยู่กับตัวเองก็งไม่สามารถจะเป็นตัวเองได้ตลอดเวลาเนี่ยเหรอไะเรามีเราคนเดียวแม่งยังมีหลายโหมดเลยแล้วยังมีแบบระดับศิลธรรมเอ่ยมาํากับควบคุมมีความรู้สึกนึกคิดต่งางๆมาควบคุมมีหลายหลากหลายมากคุณไม่สามารถที่จะเป็นตัวเองได้อยู่ตลอดเวลานะอันที่สองคือว่าเราจะเรียนรู้อย่างไรว่าในความหลากหลายของคนเนี่ยเราจะอยู่กับเขาแบบไร โดยที่คํานึงถึงว่ามันมีทั้งสิ่งที่เราไม่ชอบและมีสิ่งที่เขาไม่ชอบเหมือนกันทุกคนมีจุดที่น่ารักตั้งเลยแล้วมีจุดที่เออก็ไม,ไม่ได้ไดน่ารักหรอกเออก็ไม่ได้ชอบอันเนี้ยแต่ว่าบางทีคนเรามันอยู่กันได้เพราะว่าเราอยู่กับความไม่ชอบของเขาได้อืแล้เราก็เรียนรู้ว่าเราให้เกียรติเขาที่เขาจะมีชีวิตแบบนั้นอันที่สามก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเมื่อเราไม่สามารถเป็นตัวเองได้ทั้งหมด และเราก็คงมีอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่ชอบเหมือนกันอเราควรเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่แม้แต่ตัวเราก็ยังรับได้อยู่เพราะได้เลือกแล้วว่าถ้ากระเถิบถอยห่างไปจากตัวเราเนี่ยแล้วมองดูตัวเราอีกคนนึงแล้วเนี่ยเออไอน,นี้ไหววะเออไอน,นี้น่ารักดีชอบแล้วเรารู้ว่านี่คือเวอร์ชั่นที่เราโอเคกับมันโอเคกับมันอันนี้แหละเป็นเวอร์ชันที่เราจะอยู่กับคนได้ ฟัง I h my j o y Job อเอพิโซดนี้แล้ว first jobber คนไหนที่มีคำถามสงสัยอยากให้ตอบในรายการสามารถส่งคำถามมาได้ทั้ง Facebook The Standard หรือทวิตแล้วติด Hashtag I Hate My Job ก็ได้ครับฝากติดตาม I Hate My Job ได้ทางเว็บไซต์ The Standard YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่คุณคุณเคย